น้องแจ็คนะคะมาพร้อมกับของจิ๋วจริงๆแล้วแจ็คจิ๋วหรอแจ็คของจิ๋วหมายถึงว่าของเขาแบบประดิษฐ์มาแบบรุ่นจิ๋วครับคือเมื่อกี้ตอนกล้องจับเห็นขนมเนี่ยจับใกล้ๆอ่ะคิดว่าเป็นอาหารที่มาโชว์พากินวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นของจิ๋วพอจับมุมกว้างปุ๊บรู้ทันทีแต่ว่าทำเหมือนมากๆคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ของจิ๋วสัญจรพี่ปอพาไปก็คือไม่ได้อยู่กับที่แต่สัญจรให้ทุกคนได้เห็นได้ชื่นชมรายละเอียดที่แบบถ่ายทอดมาทางวัฒนธรรมแบบไทยๆแต่ว่าเล็กและละเอียดและสวยมากและเหมือนจริงมากนี่แหละเสน่ห์ของของจิ๋วเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันสามารถเนรมิตให้เป็นอะไรบ้างนี่ไงผมจะเป็นอะไรอะไส้กรอกรวมไส้กรอกไส้กรอกครับคุณผู้ชมดูเหมือนมากเลยอะคือเหมือนมากนะเอาเป็ดย่างให้กินตัวเป็ดย่างโอ้ยเป็ดเมื่อกี้ก็แอบดีใจว่าเราจะมีอาหารกินเยอะมากเลยก็เอาทำไมเหลือแค่นี้หมดหมดแล้วทำไมเหลือแค่นี้ฮะและเหมือนมากเก่งเหมือนจริงๆประดิษฐ์ประดอยมีอะไรที่นึกไม่ถึงอีกเยอะเลยเมื่อกี้เห็นแท่นบูชาพระพิฆเนศด้วยเดี๋ยวดูวันนี้คุยกับแขกรับเชิญของเราก็จะมาถ่ายเขาเรียกว่าสอนให้เด็กๆด้วยสำหรับในช่วงปิดเทอมนี้นะและใครอยากจะไปชมพาเด็กๆไปชมเราก็สัญจรไปหลายที่ใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนแจ่วพากินสิวันนี้นะเราไม่ได้กินอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปทานข้าวหลามจริงๆเจ้านี้เราเคยพูดถึงในรายการบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะเจ้าหลามตรงองค์พระปฐมเจดีย์อร่อยมากๆอร่อยมีหลายเจ้าแต่เจ้านี้เด็ดแต่เจ้านี้เด็ดตรงที่ว่าบัตรจากของเขาเนี่ยก็อยู่ในกระบอกข้าวหลามแล้วก็นอกจากนั้นข้าวหลามมันมีรสชาติมากกว่าที่เราเคยทานเยอะเลยนะคะไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่หมดเลยเป็นกระบอกข้าวหลามหมดเลยเดี๋ยวจะพากินพาไปกินอิ่มแน่อร่อยบัตรจากในข้าวหลามหอมไม่ไผ่ตกลงเป็นบัตรจากหรือเป็นข้าวหลามฮะก็เป็นบัตรหลามเขาเป็นลูกผสมเป็นบัตรหลามบัตรหลามเรากินข้าวหลามชอบโดนแย่งไอ้ตรงหัวหัวอ๋ออันนี้ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเขาเอาข้าวเหนียวเขาเนี่ยข้าวเหนียวของเขาแบบว่าใช่เลยอ่ะทานได้วันนี้ไม่ต้องกลัวกระบอกแจ็คก็กินเคี้ยวเล่นกับกรอบไม่จะบอกว่าวันนี้ไม่ต้องกลัวเลยแจ็คเข้ามาเต็มที่แจ็คก็ไม่ได้กินเหมือนเดิมแหละเพราะพวกพี่จะกินหัวหัวให้ครับผมดังไปนะคะส่วนวันนี้นะคะคนสวยๆก็ต้องพาไปดูของสวยๆให้บอกดาวอ่ะค่ะฝั่งนู้นเขามีปัญหากับเราอ่ะดาวทำไมหรอมีปัญหากับฝั่งเราสงสัยเขามีปัญหากับสายตาด้วยที่ดูไม่ออกเลยว่าอะไรสวยอะไรไม่สวยนะคะพาไปดูของสวยๆที่ว่านี่ก็คือดอกไม้คุณผู้ชมหลายคนที่จองตั๋วบินไปดูดอกไม้ต่างประเทศแต่คุณรู้หรือไม่ดอกไม้เมืองร้อนตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook IG Social เขาแชะแล้วแชร์สถานที่ที่มีดอกไม้เมืองร้อนอวดสีสวยๆกันเยอะเลยวันนี้เรามีสถานที่แนะนำด้วยแจ็คก็จะไปเหมือนกันใช่ครับผมก็จะพาไปที่หนึ่งที่เรียกว่าหลายท่านถ้าไปเนี่ยเคยไปเที่ยวจากทะเลแน่นอนไม่คิดว่าที่นี่จะต้องมีดอกไม้ดอกไม้อะหรอใช่ครับจังหวัดนั้นใช่ไหมจังหวัดนั้นเลยนั้นเลยอ่ะนั้นเลยใช่เลยพี่ว่าต้องจังหวัดนี้แน่ๆจังหวัดไหนเดี๋ยวมาติดตามค่ะแล้วไหนๆพูดถึงเรื่องของดอกไม้แล้วนะวันนี้เรามี2แห่งที่จะพาคุณผู้ชมไปดูดอกไม้บานที่กำลังสะพรั่งสวยทีเดียวนะคะก็ชวนคุณผู้ชมค่ะดอกไม้ที่คุณผู้ชมได้พบในช่วงเวลานี้นะคะไปเจอที่ไหนสวยๆถ่ายรูปส่งมาร่วมกันกับรายการของเรานะคะอันนี้เราหยิบยกมาจากใน Facebook ในโซเชียลนะคะที่มีการโพสต์ลงไปช่วงนี้หลายๆคนได้ไปเที่ยวในบางที่อันนี้จะเป็นที่สวนรถไฟตอนนี้ดอกไม้จมูกพันทิพย์นะก็บานอันนี้หน้าออฟฟิศเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณ Facebook ต่างๆด้วยที่ต้องขออนุญาตหยิบยืมภาพมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคุณผู้ชมอันนี้ที่อ่างเก็บน้ำบางพระส่วนอันนี้น่าจะเป็นแถวๆลพบุรีนี่ผักตบชวานะดอกผักตบอันนี้ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดอกไม้ใกล้ตัวคุณผู้ชมตรงจุดไหนที่สวยช่วยมอนิเตอร์แล้วแจ้งมาหน่อยค่ะเราจะได้ไปชื่นชมดอก
ไม้ในช่วงเวลานี้กันนะคะส่งมาเลยนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาที่ facebook.com/แจ๋วทีวี3หรือว่าส่งมาที่ IG ของเรานะคะแจ๋ว family นะคะเดี๋ยวเราจะคัดเลือกภาพนะที่สวยๆแล้วก็นำมาให้ได้ร่วมชื่นชมกันผ่านทางรายการของเรานี่แหละของดีต้องผลัดกันชมของดีต้องช่วยกันแชร์ให้คนอื่นได้เห็นกันเยอะๆนะคะบางทีไปแชร์อะไรก็ไม่รู้อย่างดูของแบบไม่ดีอย่าไปแชร์ของดีๆแล้วช่วยบอกพี่กัดด้วยค่ะถ่ายที่ไหนเวลาไหนจะบอกว่าคุณถ่ายมาคุณไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมายก็ได้ใช้ก็ได้สถานที่หน้าบ้านคุณที่เป็นทิวต้นไม้สวยๆบางคนบอกเอ๊ะถ้าอยากได้รับการคัดเลือกนี่ต้องโอ้โหจะถ่ายชัดลึกชัดตื่นใส่สีอะไรมันสวยงามไม่ต้องอยู่ที่อารมณ์ภาพธรรมชาติจริงๆนะคะว่าอยู่ที่ไหนตรงไหนส่งมีคำถามอีกค่ะคือแบบพอดีถ่ายดอกไม้แล้วแบบอยากเซลฟี่กับดอกไม้ด้วยไม่แปลกได้มั้ยคะพอดีบังเอิญแบบเผลอนี่เขาชอบถ่ายแบบเผลอติดคนมาด้วยนี่ไงอยากได้นะสมมติว่าถ่ายดอกไม้แล้วพี่ก็เผลอเผลอไปดีปรากฏว่าเซลฟี่เนี่ยจะเห็นแต่หน้าคนซะเยอะขอเห็นดอกไม้จะน้อยเอางี้ละกันขอให้ดอกไม้เยอะๆถ่ายมาเถอะนะคะคุณจะเซลฟี่จะมีดอกไม้เยอะหน้าใหญ่กว่าดอกไม้หรือขอให้ถ่ายแล้วส่งมาแจ๋ว Family IG ง่ายที่สุด JAEW แล้วก็คำว่า Family ติดกันนะคะแชร์มาได้เลยค่ะแล้วเราก็จะนำภาพเหล่านั้นมาแบ่งปันความสุขง่ายๆใกล้ๆบ้านของคนไทยในช่วงหน้าร้อนดอกไม้นะคะที่อยู่ในเมืองไทยเป็นดอกไม้เมืองร้อนนี่อมสวยบานสะพรั่งจริงๆพอพูดถึงดอกไม้แล้วนึกถึงอะไรที่มันหอมหวานช่วงนี้อะไรหอมหวานไปหมดนะคะช่วงพารวยก็เช่นเดียวกันติดตามชมวันนี้แล้วไปชมดอกไม้ด้วยกันเนี่ยรับรองว่าคุณจะหอมอบอวลตลอดทุกเส้นทางที่คุณเดินทางไปเลยนะคะไอเดียดีๆแบบนี้นะคะหยิบมาให้แล้วได้ชมกันในช่วงแจ๋วพารวยแต่ได้ข่าวว่าพรุ่งนี้ดอกรักจะบานที่หอประชุมพรุ่งนี้ดอกไม้บานหลากสีสันค่ะนอกเหนือจากดอกรักนะคะดอกสารพัดดอกเลยสีสันสดใสพรุ่งนี้จะไปถ่ายงานบางงานเพื่อจะมาส่งในรายการแจ๋วเพื่อได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้บอกเลยว่าพรุ่งนี้ดอกไม้สวยมากสวยกว่าเจ้าสาวแน่นอนเอาพักกันก่อนไม่ลาดีเดี๋ยวจะได้มาดูกันไปเยอะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูดอกไม้สวยๆแล้วก็งานดีๆค่ะค่ะ